คำถามสำคัญเลยครับนโยบายพลังงานเกี่ยวข้องกับตัวเราในเรื่องใดบ้างท่านอาจจะทราบนะครับว่าอันดับแรกเรื่องของน้ำมันที่ต้องเติมรถนะครับอันดับที่สองครับเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าที่พวกเราจ่ายกันทุกเดือนเราอยากจะเห็นนะครับว่าค่าไฟฟ้าของเรานั้นจะถูกลงได้อย่างไรเราจะเลือกพรรคไหนดีที่เขามีนโยบายในการลดค่าไฟฟ้าก่อนที่เราจะลดค่าไฟฟ้าได้ครับเราต้องกลับมามองว่าตัวค่าไฟฟ้านั้นแท้จริงแล้วมันแพงเพราะอะไรเพราะถ้าเราทราบสาเหตุครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็นได้นะครับเริ่มต้นครับหลายๆคนพยายามที่จะคิดนะครับว่าระบบไฟฟ้าที่ดีที่แต่ละประเทศควรมีหน้าตาอย่างไรนะครับเริ่มต้นในแผน PDP ของประเทศก็คือแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้านะครับเขาได้กำหนดเอาไว้แล้วครับว่าแผนไฟฟ้าที่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยความมั่นคงทางพลังงานมีไฟฟ้าเพียงพอในการที่จะใช้งานนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้นะครับอันที่สองครับด้านเศรษฐกิจแผนพลังงานที่ดีนั้นควรจะทำให้เกิดราคาไฟฟ้าที่เป็นธรรมราคาไฟฟ้าไม่สูงเกินไปมีต้นทุนพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันมีความพร้อมในการที่จะขยายในอนาคตได้ด้วยครับในเรื่องที่3ครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแน่นอนว่าในการผลิตไฟฟ้านั้นเราต้องสนับสนุนเรื่องของไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทนนะครับหรือพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นลมนะครับเพราะนั่นคือพลังงานในอนาคตที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับโลกนั่นเองเราต้องพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟไม่ใช่แต่ว่าเอาแต่ผลิตนะครับตอบสนองความต้องการไปเรื่อยแต่ก็ต้องประหยัดไฟฟ้าไปพร้อมๆกันด้วยนะครับปัญหาค่าไฟฟ้าแพงนั้นหลายๆคนไม่ทราบหรอกครับว่าแท้จริงแล้วต้นตอของมันไม่ใช่มาจากแค่เพียงเชื้อเพลิงมีราคาแพงเท่านั้นแต่ปัญหาแท้จริงมันอยู่ในโครงสร้างนโยบายพลังงานของประเทศนี้มานานแล้วนะครับปัญหาค่าไฟฟ้าแพงอันดับแรกเลยครับเรามีกำลังการผลิตมากเกินไปกำลังการผลิตมากเกินไปแปลว่าอะไรครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก็ดีนะเรามีโรงไฟฟ้าเยอะๆนะครับไฟจะได้ไม่ดับนะครับเพราะมีโรงไฟฟ้ามากแน่นอนจะใช้เยอะเท่าไหร่ก็ไม่ดับนะครับแต่การมีโรงไฟฟ้าเยอะครับมันก็ตามมาด้วยต้นทุนโรงไฟฟ้าและต้นทุนโรงไฟฟ้าเหล่านี้ครับมันถูกผนวกรวมเข้าไปในต้นทุนค่าไฟทุกหน่วยที่พวกเรากำลังจ่ายอยู่นะครับเคยมีการประมาณการไว้แล้วครับว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายอยู่นั้นมันสูงเกินไปถึงหน่วยละ25สตางค์นะครับแปลว่าอะไรครับแทนที่ไฟเราจะถูกกว่านี้หน่วยละ1สลึงนะครับเราต้องจ่ายกันทุกคนทุกบ้านหน่วยละ25สตางค์นะครับไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นใช้กันอยู่ที่ประมาณ 33,000 กว่าเมกะวัตต์ครับแต่โรงไฟฟ้าของเรานั้นมีมากถึง 50,000 กับ500เมกะวัตต์นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราใช้ไฟ 33,000 เรามีโรงไฟฟ้าอยู่สัก 35,000-38,000 นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่โรงไฟฟ้าของเราเนี่ยมีมากถึง 55,000 และโรงไฟฟ้าเหล่านั้นแหละครับมันกลายเป็นภาระที่พวกเราทุกคนกำลังแบกอยู่นั่นเองปัญหาโรงไฟฟ้าที่มีมากเกินครับไม่ได้จบแค่นี้แต่มันกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรามีการเซ็นสัญญาที่จะรับซื้อไฟสร้างโรงไฟฟ้าใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับถึงแม้กระทั่งปีนี้ปีที่ผ่านมาและปีหน้าก็จะมีโรงไฟฟ้าใหม่ๆเข้าสู่ระบบอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับปัญหานี้เกิดจากอะไรครับต้นตอของปัญหาเนี่ยต้องไปดูที่แผน PDP ครับแผน PDP ทุกฉบับของประเทศไทยที่ผ่านมาครับได้พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าไว้สูงเกินจริงท่านเห็นกราฟเหล่านี้นะครับแท่งสีน้ำเงินนั้นคือกราฟการใช้ไฟฟ้าของเราครับแต่เส้นที่กำลังพุ่งขึ้นไปนั่นคือการพยากรณ์ท่านจะเห็นนะครับว่าการพยากรณ์ทุกฉบับทุกเส้นสูงกว่าการใช้งานจริงของเราทั้งสิ้นนะครับและเราก็ยังผลิตโรงไฟฟ้าตั้งโรงไฟฟ้าเกินไปกว่าที่เราพยากรณ์ด้วยซ้ำนะครับนั้นแล้วมันเลยทำให้เกิดปัญหาโรงไฟฟ้าล้นนะครับคำว่าโรงไฟฟ้าล้นนี่ไม่ใช่เรื่องที่เรากล่าวขึ้นมาลอยๆนะครับหลักฐานปรากฏชัดมากว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศครับมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับท่านจะเห็นแถบสีนะครับว่าเป็นสีฟ้า
นั่นคือว่าแต่ละเดือนเนี่ยไม่ได้เดินเครื่องเลยนะครับถ้าสีแดงๆเนี่ยแปลว่าโรงนั้นเดินเครื่องบ้างนะครับหรือโรงเดินเครื่องเต็มที่ถ้าเป็นแดงเข้มนะครับโรงไฟฟ้าแต่ละโรงครับที่เรามีเราไม่ได้ใช้ให้เต็มที่กลับกลายเป็นภาระที่เราต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายที่แต่ละโรงต้องรอนะครับอาจจะนั่งเฉยๆตั้งแต่สร้างจนกระทั่งถึงปัจจุบันยังไม่เคยเดินเครื่องเลยนะครับเราก็ต้องจ่ายไปด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นครับถ้าใครจะมาบริหารพรรคการเมืองใดจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับจะต้องเห็นความท้าทายอันดับแรกเลยครับทุกประเทศในโลกตอนนี้พยายามร่วมกันในการที่จะลดโรคร้อนนะครับเราไม่อยากเห็นโลกใบนี้ร้อนไปกว่านี้ไม่อยากเห็นโลกใบนี้มีอากาศรวนมากกว่านี้ไม่อยากเห็นภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นถี่กว่านี้อีกแล้วนะครับหลายๆประเทศก็พยายามที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แน่นอนครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกมาจากไหนครับไฟฟ้าและการเดินทางนั่นเองนะครับนั้นแล้วครับนโยบายพลังงานของประเทศไทยต้องไปสู่การลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับแต่โรงไฟฟ้าใหม่ๆที่เราสร้างหลายๆโรงครับแทบจะทุกโรงที่เราสร้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังก๊าซโรงไฟฟ้าฟอสซิลทั้งสิ้นนะครับและโรงไฟฟ้าเหล่านี้จะอยู่คู่กับเรานะครับไปอีก25ถึง30ปีนะครับแปลว่าอะไรครับถึงกระทั่งปี2050ที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศว่าเราจะเป็นกลางทางคาร์บอนเราจะ Net Zero Carbon 2050โรงไฟฟ้าฟอสซิลที่เราเพิ่งเปิดวันนี้ก็ยังไม่หมดอายุนะครับนั้นแล้วเราคงต้องปลูกป่าจำนวนมากเลยครับที่จะไปชดเชยกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราสร้างเอาไว้จากโรงไฟฟ้าฟอสซิลทั้งหลายนะครับ EIA ครับองค์กรวิจัยนานาชาติได้ให้คำแนะนำไว้ครับว่าถ้าเราจะไปสู่ Net Zero Carbon 2050ได้เราต้องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้ได้ 100% นะครับหรือใกล้เคียงกับ 100% ภายในปี2040ด้วยซ้ำนะครับนั่นคือ10ปีก่อนหน้าที่เราได้ make commitment เอาไว้นะครับปัญหาความท้าทายที่2ครับเรามองครับว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่ได้มีแหล่งทรัพยากรพลังงานที่เป็นฟอสซิลมากนักนะครับเราพยายามพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากจนเกินเหตุนะครับจนสุดท้ายก๊าซธรรมชาติเหล่านี้แหละครับกลับกลายมาเป็นต้นทุนพลังงานที่สูงมากเมื่อมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งการทำสงครามนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือก๊าซ LNG มีราคาแพงขึ้นนะครับก๊าซ LNG ที่มีราคาแพงขึ้นนั้นส่งผลโดยตรงกับค่าไฟของประเทศไทยเพราะว่าก๊าซของประเทศไทยนั้นไม่เพียงพอที่อยู่ในอ่าวไทยที่มีปัญหาเรื่องของการผลิตสัมปทานที่ผ่านมานะครับทำให้ปริมาณก๊าซในอ่าวไทยลดลงมิหนำซ้ำครับเรายังแบ่งก๊าซในอ่าวไทยที่มีต้นทุนถูกไปให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใช้เป็นจำนวนมากท้ายสุดครับเราต้องนำก๊าซเข้าจากพม่าต้องซื้อก๊าซจาก LNG แล้วนำมารวมเฉลี่ยราคากันนะครับก๊าซในอ่าวไทยนะครับราคาเมื่อนำผลิตไฟฟ้าแล้วอาจจะอยู่ที่ประมาณหน่วยละ2บาทแต่เมื่อเรานำเข้า LNG ครับแต่ละหน่วยเนี่ยมีค่าไฟต้นทุนสูงถึง6บาทถึง6บาท50เลยทีเดียวนะครับนั้นแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับว่าการที่เราพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมากปัญหาสำคัญก็คือก๊าซเราจะต้องทำให้ราคาแพงตามไปด้วยนะครับและที่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นครับโครงสร้างราคาก๊าซซึ่งเดี๋ยวคุณรุ่งชัยอาจจะออกมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าโครงสร้างราคาก๊าซของประเทศไทยนั้นมีลักษณะที่ประหลาดมากครับก๊าซในอ่าวไทยเป็นสมบัติของคนทั้งชาติควรจะถูกใช้ให้กับประชาชนในการผลิตไฟฟ้าก่อนลำดับแรกแต่ได้มีมติรัฐมนตรีสมัยหนึ่งครับให้มีการอนุญาตให้นำก๊าซในอ่าวไทยไปใช้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นลำดับแรกด้วยนะครับสุดท้ายก๊าซในอ่าวไทยก็เลยเหลือน้อยสำหรับที่จะมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าครับต้นทุนที่ราคาถูกมีน้อยของแพงมีเยอะแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเขาบอกว่าก๊าซในอ่าวไทยนั้นคุณภาพดีแต่ว่าปิโตรเคมีเนี่ยได้ใช้ในราคาถูกนะครับในขณะที่ผลิตไฟฟ้าจะต้องใช้ราคาแพงและที่แย่ไปกว่านั้นครับความท้าทายสุดท้ายนโยบายของเราที่กำลังเดินอยู่ครับเราใช้แผน PDP 2018มาหลายปีแล้วนะครับนี่2023เราก็ยังไม่เห็นแผน PDP ฉบับใหม่ที่จะตอบโจทย์โลกร้อนได้และเราก็ยังเดินหน้าเปิดโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นฟอสซิลจากถ่านหินนะครับหรือว่าฟอสซิลจาก
โรงไฟฟ้าพลังก๊าซอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ยอมหยุดครับผมจึงอยากจะฝากคำถามนะครับไปสู่พรรคต่างๆนะครับในเรื่องของความท้าทายที่จะเกิดขึ้นว่าท่านมีแนวทางในการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องแรกครับโลกกำลังปฏิเสธฟอสซิลแต่ไทยกำลังเดินหน้าด้วยฟอสซิลเราจะรีเวิร์สเทรนด์หรือว่าจะย้อนกระแสนี้ของประเทศเราให้เป็นไปตามกระแสโลกได้อย่างไรนะครับคำถามที่2ครับโรงไฟฟ้าของเรากำลังล้นเกินเป็นอย่างมากกลายเป็นต้นทุนขนาดใหญ่ให้กับประชาชนทุกคนเราจะมีแนวทางในการลดโรงไฟฟ้าสำรองเหล่านี้ไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนได้อย่างไรนะครับคำถามที่3ครับการออกแบบ PDP ต้นทางก็คือการพยากรณ์การใช้ทรัพยากรการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำให้มีคนรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดได้หรือไม่เพราะว่าทุกฉบับครับประเมินผิดพลาดมาตลอดแต่ก็ไม่เคยต้องรับผิดชอบใดๆนะครับโครงสร้างราคาก๊าซครับเรามีโครงสร้างราคาก๊าซที่บิดเบี้ยวนะครับเราไม่ได้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแต่เราเอาประโยชน์ของเอกชนเป็นที่ตั้งเราจะทำราคาก๊าซให้เหมาะสมได้อย่างไรครับฝากคำถามไว้เท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับ